Holy shit เจ็ดเดี๋ยวนะเปิดดูแมปก่อนบ้านหลังนี้ไม่มีซอมบี้ครับนี่ฮะคือมาปุ๊บนี่หมอกมาเลยเว้ยโอ้ยพอเอาไว้ฉันตายอย่างช้าๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านฝั่งตรงข้ามที่ซอมบี้มันออกจากบ้านหลังนี้ไปอยู่ด้านหลังหมดแล้วดีว่าแต่อ้าวทางนี้เข้าได้นี่ว่าเจออะไรเนี่ยค้อนไม้เครื่องสูบลมแล้วก็คราดแล้วก็คู่มือช่างยนต์เล่มที่หนึ่งเอ้ยไอ้นี่ผมว่านะตอนที่ว่าถ้าเกิดเราขับรถแล้วรถเราพังเนี่ยไอ้เนี่ยน่าได้ใช้งานแน่ๆครับได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแต่น้ำหนักล้นว่ะ 0.63 เชี่ยน้ำหนักมันล้นผมว่าต้องทิ้งไม้กอล์ฟว่ะเนี่ยมันสะพายหลังผมรู้สึกว่าปืนมันสะพายหลังได้ด้วยนะปืนเนี่ยตัวมันหนักเนี่ย3กิโลปืนเนี่ยนี่ไงเอามาสะพายหลังแทนไม้กอล์ฟได้ส่วนไม้กอล์ฟผมต้องทิ้งไงเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำหนักมันล้นนะแบกไปไม่ไหวต้องเคลียร์ไปบ้างส่วนไม้กอล์ฟนี่ก็ลาก่อนนะไม้กอล์ฟหนัก2กิโลทิ้งไปแล้วก็เก็บหนังสือไอ้นี่มาคือไอ้หนังสือเนี่ยมันต้องใช้ครับยังไงก็ต้องใช้แล้วก็ตอนนี้นะผมกำลังหากระเป๋าอยู่นะฮะอันนี้การเย็บเล่มหนึ่งการตกปลาเล่มหนึ่ง มึงเก็บกูฟาร์มทีเดียวไม่ได้เย้ yeah!การเย็บแล้วก็ตกปลามาให้หมดอีดอกโอ้โหมันมาเยอะเกินดูเดี๋ยวเล่ม1111บ้านยังไม่มีเลยโอ้ยแถมหนักด้วยตอนนี้กระเป๋าโว้ยผมต้องทิ้งครับต้องทิ้งสมุดการตกปลาเนี่ยช่างมันเถอะนะเราคงจะไม่ได้ชิวๆขนาดที่ไปเล่นตกปลาตอนที่เรายังไม่มีของอะไรหรอกนะรอให้เราแบบว่ามีอะไรดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันแต่ตอนนี้นี่หากระเป๋าก่อนครับห้องครัวช่างมันก่อนหาเป๋าก่อนเนี่ยเป๋าตรงนี้ไม่มีมีเสื้อเอ้ยไอ้นี่มันบวก10ด้วยเสื้อขนสัตว์มีลายเนี่ยเก็บเอามาใส่เนี่ยดูดิผมเก็บชิ้นนึงแม่งเต็มแล้วมันแน่นกระเป๋าเลยเนี่ยนี่เอามาใส่ที่มันบวกเกราะ10ด้วยการป้องกัน10แล้วก็เสื้อคลุมหนังอันนี้ถอดออกหน่อยแล้วกันผมว่าเดี๋ยวมันร้อนนี่ครับเสื้อบางทีผมว่าเสื้อสีดำมันเท่กว่านะแล้วก็หากางเกงเปลี่ยนด้วยก็ดีครับคือตอนนี้มันแหกหมดแล้วแต่ว่าเราเพิ่งได้สมุดการเย็บมานะแต่คงจะไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าต้องใช้เวลาอ่านก่อนด้วยอันนี้ผ้าเป็นเดทช่างมันฮะเรามีผ้าเยอะอยู่ตอนนี้เนี่ยเปิดห้องนี้ตู้กูขอเลยปลาเก๋าเสื้อลายขวางโอเคไม่มีเชื่ออะไรเลยเอ้ยอะไรวะเนี่ยบ้านไม่มีอะไรเลยมีทีวีแบบแหมกางเกงยีนขายาวโอ้โหมันไม่ได้ป้องกันอะไรเลยอะแต่ว่าไอ้กางเกงที่เราใส่เนี่ยมันกันด้วยไงมันบวกเกราะด้วยถึงมันจะพังก็เถอะนะแต่มันก็ยังกันได้อยู่แบบอันนี้ห้องน้ำไม่มีอะไรเอาละบ้านนี้โอเคไปฮะเราจะไปหาที่อื่นต่อแล้วก็หลังนี้ค้นแล้วหลังตรงนี้ก็ค้นแล้วมีแต่รถผมจะไปด้านหลังฝั่งนี้ครับฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยมันมีเมืองอยู่เล็กๆย่อยๆเยอะแต่ว่าโอ้ผมต้องผ่านตรงนี้ไปอ่ะคือตรงนี้มันมีรั้วกั้นอยู่อ่ะผมไปไม่ได้ตรงเนี้ยมันไปไม่ได้หอยหลอดเอ้ยเอ๊ะเราเดินอ้อมได้ป่ะเดินอ้อมผมว่าเราน่าจะอ้อมได้นะห้ามวิ่งด้วยนะฮะประเดี๋ยวนี่ฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะแบบเสียงอะไรฉันได้กลิ่นของคนกำลังร้อนรนเจยเนี่ยตรงนี้รั้วก็ขวางไว้อยู่อีกแล้วโอ้โหแล้วมันขวางไว้เป็นชั้นๆเลยผมต้องอ้อมข้างหลังบ้านเนี่ยผมว่าได้อยู่นะอ้อมไปครับเราพยายามไปด้านหลังบ้านตรงเนี้ยมันมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งน่าจะไหวนะแต่ตรงเนี้ยอย่าให้มันรู้ตัวแล้วก็มันนี่แทรกกูแทรกย่าถ้ามันรู้ตัวตรงนี้นะผมบอกเลยกูปิดเกมอ่ะค่อยๆไปได้อยู่อ้าวตรงนี้ซอมบี้มาเพิ่มซะงั้นทำไมฮะอยู่ๆก็แบบแล้วมันเหมือนตามเรามาด้วยนะจะอ้าวรั้วอุ้ยอันตรายละเฮ้ยมันจับสัมผัสผมได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวคือพื้นที่ตรงนี้มันคุดเชี่ยเลยรั้วมันขวางกั้นเยอะแล้วเราปีนไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราถือไอ้กระเป๋าเนี่ยอยู่พอเราปีนปุ๊บเนี่ยเราต้องทิ้งไอ้กระเป๋าผ้าที่เราถืออยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่ไอ้ซอมบี้ตัวนี้ก็อ้อมมามันอ้อมรั้วเพื่อจะมาแดกผมแน่นอนนะมึงไม่ได้แดกหรอกบอกเลยกูไปไกลแล้วมันจะค้นว่าหลังนี้งั้นมีทางเลือกเดียวก็คือทิ้งกระเป๋าผ้าเอาไว้ก่อนแล้วถ้าเราเจอกระเป๋าเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บกระเป๋าผ้าปีนทิ้งไปก่อนนี่ไงเอ้ยแล้วมันล้วงมาหยิบก็ไม่ได้ด้วยนะโง่เลยเบิร์นเนี่ย
มึงเอามือล้วงหลอดช่องอ่ะไม่ได้อ่ะบ้านหลังนี้มีซอมบี้นะกูขอแค่ตัวเดียวพอนะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะกับพี่เลยอุ้ยล็อกด้วยน่าจะอยู่ชั้นบนอันนี้ปีนได้เย้ บอยนิตยสารตรงนี้ช่างมันกับเทปแผ่นเทปอ่ะนะเฮ้ยเชี่ยมึงเอ้ยเราสาวกูโคตรเกลียดสาวเกมเชี่ยเลยเฮ้ยอีดอกเทปกาวรู้สึกไอ้เทปกาวเนี่ยสามารถไอ้นั่นได้แบบเอาไปซ่อมได้นะซ่อมอะไรได้เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นซ่อมอาวุธแต่ซ่อมกางเกงได้เปล่าเนี่ยกางเกงผมนี่ฮะกางเกงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเปื้อนเลือดด้วยซ่อมได้ไหมตรวจสอบรูขาดเลือด95ก็คือเปื้อนนะตรงโคนขาขวา35ก็สถานะนี่คือนี่ฮะเหลือประมาณนี้แหละความสกปรกประมาณนี้ซ่อมแซมไม่ได้โอเคชัดเจนแต่เหมือนจะล้างเลือดได้นะต้องหาห้องน้ำก่อนเอามาล้างเลือดนี่ไงถึงมันจะเปื้อนแต่ก็ล้างได้ผมไม่รู้ว่าคือถ้าเราเป็นแผลที่ขาเนี่ยแล้วก็เรามีเลือดเปื้อนอยู่ที่กางเกงด้วยเนี่ยเราจะติดเชื้อจากเลือดที่มันเปื้อนอยู่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นต้องล้างเอาไว้ก่อนนะทำความสะอาดนี่วะกางเกงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี่ไงล้างแถมกางเกงตูดขาดด้วย ผมเลยอยากจะเปลี่ยนคือแบบว่าลมมันพัดผ่านมาแล้วแบบมันรอดตรงรูนั่นแหละมันทำให้ผมหนาวตูดนี่ล้างนี่ไงกางเกงสะอาดแล้วแต่ก็ยังแหกอยู่ดีครับต้องหากางเกงเปลี่ยนก่อนหาก็ต้องเฮ้ยมันเริ่มหิวนี่พอดีเลยเจอช็อกโกแลตมากินเลยทั้งหมดมาได้กินของหวานซะนอนอิ่มแปร่เลยครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เนี่ยพวกอาหารเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเก็บนะบ้านหลังนี้ผมหวังเอาไว้เลยนะหวังแบบลุ้นแบบสุดๆอะว่าจะเจอกระเป๋าถ้าไม่เจอนี่ก็จะแย่แล้วผมบอกเลยว่าแย่นะน้ำยาทำความสะอาดโอ้โหแล้วห้องโดนเปิดหมดแล้วอย่างนี้มันจะเหลืออะไรให้ผมค้นวะเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยมันโดนค้นหมดแล้วอะใครมึงขึ้นมาก่อนกว่านี้อันนี้ห้องทำงานมีแผ่นกระดาษไม่น่ามีอะไรมากหรอกไอห้องเนี่ยอีกตู้หนึ่งเสื้อยืดกระเป๋าละวายห้องนี้ไม่มีอะไรโอ้โหนี่ครับดูดิไม่กระเป๋าของแลหรือไงวะเนี่ยหมอกหายไปแล้วเยี่ยมเอาละคนอีกหลังนี้ฝั่งนี้เหมือนซอมบี้จะไม่เยอะนะผมก็คิดว่าดีแล้วมันจะมาเยอะเลยอุ้ยด้านหลังพูดปุ๊บมันบอกอะไรนะจะมาแล้วเหรอชั้นสองก่อนเลยแน่ประตูเปิดอีกแล้วมันจะเลือเสื้อชุดเดรสขอบใจนะสำหรับความฟุ้งฟริ้งนี้มีกระโปรงด้วยครับผมขอกางเกงก็จริงนะแต่ขอกางเกงยีนได้เปล่าและบวกเกราะด้วยผมเป็นผู้ชายทั้งแท่งนี่อย่าแก้ปวดไอ้เนี่ยเก็บไว้เพนคิลเลอร์เผื่อว่าโดนกัดแล้วเรามีอาการเจ็บอันนี้ย้อมสีผมได้ด้วยนะเป็นสีบรอนซ์ไม่ต้องก็ได้ตอนนี้เราใส่หมวกไปอยู่นิตยสารเสื้อขนสัตว์ห้องนี้ก็ไม่มีเอ้ยนี่ตู้ว่างเลยหลังนี้ก็ไม่มีวะครับเอาละผมว่ากระเป๋านี่น่าจะของแรในเกมเชียร์เนี่ยอันนี้หนังสือเล่มหนึ่งเพียบเลยช่างไม้เชื่อมเหล็กเล่ม3การหาของป่ากับหนังสือการปฐมพยาบาลเล่ม5เชียร์ต้องหาเล่ม1ก่อนนะคุณอยากจะเป็นหมอเลยคุณอ่านแค่5เล่มก็พอคุณก็เป็นหมอได้นะในเกมนี้เนี่ยใช่แล้วผมไม่จำเป็นต้องไปเรียนหรอกครับอ่านหนังสือก็พอแม่งเป็นเกมที่โคตรเฟี้ยวไม่มีกระเป๋าจริงว่ะหลังนี้มีซอมบี้อยู่ตัวนึงอุ๊ยมันนอนอยู่แบบโอ้ยหิวจังเลยอ่ะเคยไหมกินหน่อยไหมแดกขวานกูไปก่อนเลยไอ้ดักอีเด้เฮ้ยผลักไอ้ผลักไปเอ้ยเดี๋ยวตายยากซะด้วยต้องซ้ำโอ้โหเจ๊แกมีเก็บหนอนเอาไว้ด้วยเนี่ยแล้วก็อะไรอ่ะ House Fly กุญแจไว้บ้านเก็บไว้ก่อนกุญแจบ้านแล้วก็แผนที่เอ้ยแผนที่เพิ่งเคยเจอเลยเว้ยแผนที่ไม่ต้องก็ได้นะเราหลุดมอดเสริมมาไงแล้วก็กุญแจบ้านน่าจะของบ้านหลังนี้แหละไม่ต้องปีนหน้าต่างเข้าไปนะอ่านหมาผมไม่เก็บไปแล้วกูรู้ซึ้งแล้วกินทีเหมือนจะบ้า กินทีดีความเครียดขึ้นถึง 50% กินแล้วแบบไม่เกรงจะขึ้นหิวก็หิวแต่ก็ต้องเด็กประมาณนั้นแหละงั้นผมจะไม่กินแล้วอ่านหมาเนี่ยวิธีการตกปลาเล่มหนึ่งไม่ได้กูถามจริงกระเป๋าเฮ้ยเสื้อลายสก็อตกับขนสัตว์คอวีถุงเท้ากระเป๋าโอ้ยในตู้เนี่ย
กูขอเลยใบเดียวโอ้ไม่มีว่ะมันไม่มีแล้วประตูก็ถูกเปิดหมดแล้วมันจะเหลืออะไรเราคนเนี่ยเสื้อสูทอันนี้ป้องกันการโดนข่วนเอ้ยน่าสนใจอ่ะเก็บไว้อันนี้ใส่เสื้อเทปกาวโอ้ไม่มีกระเป๋าอันนี้ห้องน้ำอุปกรณ์เย็บผ้าเฮ้ยน่าสนใจเก็บไว้ก่อนสรุปบ้านนี้ไม่มีครับอีกแล้วผมว่าถ้าจะอยากให้เราค้นแล้วเจอกระเป๋าเนี่ยมีที่มีโอกาสเจอนะเราต้องค้นบ้านที่ว่ามันยังไม่ถูกเปิดประตูอ่ะจะมีโอกาสเจอกระเป๋าสูงหน่อยครับอันนี้แอะเอามะเขือมากินหน่อยแล้วกันกับดื่มน้ำด้วยตรงนี้สักซูดเอาให้อิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยแม่กระเป๋าผมก็ขี้เกียจกลับไปเอาจังเลยแต่มันไม่ได้ไงมันมีกระสุนปืนอยู่นะมะเขือกินก่อนเอาไว้อิ่มไปเลยเราเริ่มง่วงนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่แหละบ่ายสองต้องนอนให้เป็นเวลานะพี่เพราะไม่งั้นพี่ตื่นมาอีกทีนี่ตีสองตีสามไม่น่าจะเวิร์กนะอันนี้ลงเก็บรถเอาละครับบ้านหลังนี้ก็ไม่มีนะฮะข้างหน้าเราก็ไม่มีบ้านอะไรแล้วเอ้ยแต่ว่าตรงนี้เหมือนเป็นร้านค้าเหรอหรืออะไรเนี่ยข้างหน้าตรงเนี้ยอ่ะอีกสักหลังตรงนี้ก่อนละกันถ้าเกิดยังไม่มีผมก็วิ่งกลับไปเอากระเป๋าคืนละตรงนี้มีซอมบี้กี่ตัวเนี่ยโอ้เชี่ยกี่ตัวนะ3หรือ4ไม่รู้อ่ะแต่ว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่แตกต่างจากบ้านอื่นๆด้วยผมว่ามีโอกาสเจอของดีนะชุย4ตัวว่ะไว้ปะเนี่ยเอ้ยแต่ว่าบ้านผมจำได้ว่าบ้านเนี่ยมันมีบางหลังนะมันมีระบบ security ด้วยคือถ้าเราเผลองัดเข้าไปเนี่ยมันจะสัญญาณเตือนภัยดังอ่ะแบบวิวิวิประมาณเนี่ยแล้วไอ้บ้านนี้มันดูแบบบ้านหรูอ่ะโอ้โหผมว่าไม่น่าวิ่งกับกระเป๋ากันดีกว่าไม่ก็งัดของจากกระเป๋าคืนนะครับโอ้ยสะดุดต้องเอากระสุนก่อนครับเอาแค่กระสุนออกมาก่อนส่วนอย่างอื่นเนี่ยอันไหนทิ้งได้ก็ทิ้งไปเถอะในกระเป๋าผ้านั่นแหละคือคุณชมลองคิดดูขนาดแค่กระเป๋าถืออ่ะไอ้ที่ว่ามันถืออ่ะยังหายากเลยแล้วนี่กระเป๋าเป้มันของแรเลยนะดับเบิ้ลแรวิ่งไปก่อนครับโอ้ยมันเหนื่อยพี่แกจะไหวไหมเนี่ยเนี่ยกระเป๋าแม่งจะวิ่งกระเป๋าอีกว้าโคตรเหนื่อยอ่อนล้าแล้วด้วยกระเป๋าอะไรจำเป็นหยิบไปละกันไฟฉายเล็กไม่ต้องก็ได้เอาแม็กไปแม็กจำเป็นแล้วก็กระสุนปืนเอากระสุนปืนต้องเอาครับปึ๊บโอ้ยหนักชิบหายแล้วต้องทิ้งไว้บ้างมันรู้สึกว่ามันจะเริ่มร้อนๆด้วยใช่ป่ะเพราะงั้นก็ต้องทิ้งเสื้อนี่เสื้อไปสักตัวหนึ่งแล้วก็เก็บกระสุนมาส่วนที่เหลือเนี่ยทิ้งเอาไว้เนี่ยนะค่อยหาก็ได้ผมว่าค่อยหาเอาทีหลังก็ได้ไปเลยลาก่อนปักเอาเราจะเดินหน้าต่อเราจะไม่หันไปยังอดีตก็คือกระเป๋าแหละนั่งมันมาเลยไปนอนก่อนคุณภาพดีโอเคดีได้โยนอนตื่นมาเที่ยงคืนเยี่ยมครับได้อยู่แหละเที่ยงคืนเนี่ยไปทางนั้นหาต่อคือตอนนี้ภารกิจผมเนี่ยก็คือต้องออกจากเมืองนี้นะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเจอรถก็ดีแล้วก็หากระเป๋าด้วยอันนี้คือภารกิจหลักๆเลยที่ผมต้องทำใช่ฮะหากระเป๋าหารถแล้วจากนั้นก็ออกจากเมืองบ้าๆนี่เราจะไป survival ที่อื่นแล้วก็หาพื้นที่ที่ทำบ้านนะครับหรือไม่ก็ไปยึดบ้านสักหลังนึงที่มันอยู่ห่างออกจากเมืองหน่อยนะพวกตัวนี้มันอยู่ใกล้เมืองเกินไปครับแล้วอันตรายนะอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวมีสิทธิ์แตกสูงตัวบ้านข้างหน้าซอมบี้โคตรเยอะเลยครับแล้วมืดแบบนี้จะไว้ปะเนี่ยถ้าล่อมันทีละตัวผมว่าพอได้อยู่นะชักปืนมายิงนี่ไม่เวิร์กแน่นอนครับคือประเดี๋ยวมันจะไม่ใช่แค่5ตัวมันจะมาเป็น100เพราะงั้นผมจะไม่ใช้ปืนในเมืองแน่นอนต้องหาที่เก็บเสียงก่อนด้วยมันมีอยู่นะที่เก็บเสียงอ่ะซิลเลนเซอร์เอาละบ้านโจโจ้เปิดไม่ดังนะยังไม่ดังไม่มีสัญญาเตือนไว้โอเคเอ้ยมันมีลายธงด้วยเป็นไปได้ว่าจะเป็นบ้านของทหารนะถ้าเกิดมันมีลายธงแบบเนี้ยนี่ซอมบี้1ตัวมาครับพี่มาครับพี่ฮะโจโจ้เกือกซ้ำแหกมีปากกาสีดำมีไม้ขีดพี่แกมีไม้ขีดไหมครับปากกาสีดำแล้วก็ตู้ตรงนี้แหละตู้
ตู้ครับไม่ค่อยรู้อะไรมากอ่ะผ้าเช็ดตัวโอ้ยน่าจะมีอะไรแหละเกี้ยงครับผมว่าจะไปค้นบ้านหลังนี้นะต้องเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวฮึบเอื้อเฮ้ยมันไม่ใช่2ตัวแล้วอ่ะนี่มัน3อ่ะวีนว่าจะลงล่างวีน แบบเวนเวลี่เวนเลยโอ้หอกจากเมืองนี่ผมเดินเข้าป่าก็ได้นะเนี่ยดูดิถ้าผมเดินลงไปเนี่ยกว่าผมจะเจอเมืองอีกทีนึงอ่ะตรงนี้เลยนะตรงเนี้ยเลยโอ้กอดตรงเนี้ยตรงยาวไปได้เลยครับโดยที่เราจะไม่เจอซอมบี้นะเนี่ยผมจะพุ่งออกไปเลยครับพุ่งออกไปเลยนะออกจากเมืองบ้าๆนี่แหละมาอยู่แล้วผมไปหาของเอาตามในป่าจะดีกว่ามันอาจจะมีซุ้มของนายพรานอยู่ก็ได้นะเป็นไปได้อยู่ครับต้องเดินลัดป่านี้ไปว่ะแล้วก็ลงด้านล่างเนี่ยเมืองมันอยู่ด้านล่างด้วยเป็นเมืองใหญ่โอ้ยเริ่มหิวงั้นกินขนมปังไปก่อนเคี้ยวมันตรงเนี้ยโอ้ยอิ่มแปร่เลยข้างหน้าเนี่ยมันมีทานน้ำด้วยผมว่ามันอาจจะมีสิ่งปลูกสร้างเล็กๆน้อยๆก็ได้นะโอเคครับลงล่างไปเลยตรงนี้มีซอมบี้แค่2ตัวได้อยู่วิ่งเลยวิ่งแบบเหยาะๆได้อยู่แหละดูงี้นะเอาไฟฉายมาด้วยเนี่ยแต่ช่างมันเถอะตอนนี้6โมงเช้าแล้วตอนเช้าแล้วเพราะงั้นก็น่าจะได้อยู่แหละมองเห็นทางอยู่เย้อยากจะเล่นเดซีแล้วก็ตรงนี้มีซอมบี้1ตัวเดินข้ามน้ำไปไม่ได้ด้วยก็แต่ดื่มได้เปล่าตกปลาได้นะครับแล้วก็เติมน้ำใส่ขวดได้งั้นเราดื่มน้ำเลยเอ้ยแม่งมาแล้วมาเลยครับพี่มาเลยนี่แน่เหมือนมีอะไรปักคออยู่ด้วยเอ้ยแสดงว่าโดนใครปักมาก่อนใช่ไหมเนี่ยไขควงวะครับเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนแล้วกันตรงนี้ความกระหายลบ3หวังว่าคงจะดื่มได้นะน้ำปนเปื้อนไม่ปลอดภัยที่จะดื่มโอเคต้องเอาไปต้มก่อนแต่แบบไม่ฮะกระสุนเราสามารถเอามาแกะกล่องได้นะไม่ก่อนยังไม่แกะก่อนครับพี่แล้วก่อนนี้อาวุธครับเป็นม็อดอ่ะนะที่ว่าผมโหลดเสริมมาเป็นม็อดครับอาวุธแบบเป็นอาวุธประดิษฐ์อ่ะนะเหมือน Dead Rising อ่ะเอามีดมาเชื่อมกับไม้บลาบลาบลานี่แล้วก็นี่มีเกวียนด้วยนี่อะไรเนี่ย Head Frame Alice อันนี้เป็นกระเป๋านะครับซึ่งเราสามารถทำเป็นกระเป๋าใหญ่ได้แต่ว่าต้องเจอกระเป๋าก่อนไม่ไอเนี่ยไม่ต้องโผล่มาเลยอันนี้ไม้สูงแบตเตอรี่มีนี่มันมีการสร้างซุ้มด้วยซุ้มฮันติ้งซุ้มล่าทำอาหารงานไฟฟ้า Back to Dog เอ้ยมันมีเลี้ยงหมาด้วยมันมีเลี้ยงหมาด้วยแล้วก็คราฟกระเป๋าให้หมาแล้วก็เอาไว้ใส่ของได้ใช้งานยันหมาครับเร็วอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าโอ้โหรถผมของเต็มที่ตัวก็ของเต็มงั้นเอาไปใส่ไว้กับหมาแล้วกันอะไรเงี้ยทำกระเป๋าให้หมาไม่โคตรเชี่ยงงี้จะว่าไปนะปืนเอามาถือปืนหน่อยสิอุ๊ยยังมีกระสุนอยู่ล่ะดีนะเสียงบักไม่กลัวไม่ได้ยินแต่ซอมบี้มันจะได้ยินเอ้ยปืนมันยังมีกระสุนอยู่ชิบหายแล้วกระสุนแมกกาซีน 0/3 มันมีอยู่ในกระบอกอยู่นัดหนึ่งเชี่ยเอ้ยใช้กระสุนจุด 223 จุด 223นี่ไงมีอยู่3กล่องเนี่ยดีเนี่ยที่ยิงอยู่ในป่าเชี่ยผมลืมเช็คไปเลยแกะกระสุนละกันแกะมา1แกะมา1กล่อง1กล่องได้มา40นัดเชี่ยโคตรเยอะโคตรเยอะเลยได้มา40นัดรีโหลดดินี่ยัด2 3กรึบงอแอนิเมชั่นการรีโหลดโคตรเทพเอาไว้สำรองพลีชีพใช้อาวุธทุบดีกว่าเกมนี้อาวุธทุบดีที่สุดข้างหน้าเป็นอะไรวะเนี่ยไม่รู้อะแต่ที่แน่เรายังไม่ใกล้เมืองเลยครับต่อไอ้ตอนนี้เนี่ยแต่ข้างหน้ามันเป็นอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยด้านล่างเนี่ยน่าแวะอยู่นะอาจจะเป็นแบบจุดแข่งรถหรือเปล่าเป็นไปได้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยลงไปดูหน่อยแล้วกันวิ่งไปดูวิ่งไปดูมาถึงแล้วออกมาที่โล่งแล้วโอ้นี่ครับพื้นที่อะไรวะเนี่ยมีเสาไฟด้วยแสดงว่าเป็นทางถนนเหรอเนี่ยมันมีทางถนนด้วยแล้วก็รู้สึกข้างหน้ามันมีบ้านด้วยครับไอ้ตรงเนี้ยนี่ไงบ้านหลังนึงเอาวะ
อย่างน้อยๆก็มีบ้านอ่ะให้เราแวะโอ้สนามกอล์ฟเจี๊ยบแล้วนี่กูวิ่งมาหาอะไรที่สนามกอล์ฟเนี่ยหาลูกกอล์ฟอ่ะให้ตายเถอะครับเย้ยตรงนี้มีบ้านอยู่แต่ว่านะแล้วแดงๆด้วยครับตีนั่นเองแล้วก็ก่อนจะถึงไอ้บ้านหลังใหญ่เนี่ยมันมีบ้านหลังเล็กๆด้วยอยู่ในป่าครับไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจบ้านหลังเล็กๆอยู่ในป่าเหรอซุ้มล่าสัตว์หรือเปล่านะโอ้อยู่นี่ไงอยู่ทางซ้ายแล้วเนี่ยนี่ไงครับอะไรอ่ะผมว่าน่าจะเป็นห้องเก็บไฟฟ้าห้องเก็บไฟฟ้าเนี่ยอ้าวล็อกด้วยแล้วไม่มีหน้าต่างด้วยครับล็อกสนิทเลยเชี่ยกุญแจไม่ต้องอยู่ข้างในบ้านเนี่ยแน่ๆเลยบ้านด้านหน้าแล้วเนี่ยโอ้ยตอนนี้เริ่มชื้นนี่ไงสำหรับคนรวยหรือเปล่าแบบว่ามาเป็นที่พักอะไรอย่างงี้มันต้องมีกระเป๋าใช่เปล่าแบบว่ามาเดินทางไกลใช่เปล่าแล้วก็มาแวะพักก็มันก็ต้องมีกระเป๋าอ่ะเนาะเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนนะเนี่ยไม่มีซอมบี้อยู่รอบๆด้วยยกเว้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันมีรถด้วยวะนั่นไงเป็นรูปสีฟ้าเนี่ยมันมีรถด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอตรงนี้ก่อนมันล็อกวินถังขยะเจอหนูดิบกูไม่แดกแน่นอนเฮ้ยแล้วก็ไอ้นี่ถุงดำมันเป็นถุงเก็บของได้นะไอ้เนี่ยใช้แทนถุงผ้าแล้วกันนี่เนี่ยสุดท้ายกูก็ยังไม่เจออยู่ดีกระเป๋าเนี่ยโอ้ยอะไรกูจะเจอกระเป๋าเกมมึงจะใจร้ายกับกูเกินไปแล้วเกมบอกโอ้แกยังไม่เจอกระเป๋าก็เลยฉันให้ไอ้นี่ไปแล้วกันถุงดำเหมือนมีสปีดตามผมมาตัวหนึ่งว่ะได้อยู่นะตัวเดียวเองไอ้เมื่อมันล็อกใช่ไหมก็ต้องทุบแม่งเลยละกันยังไม่ตามโอเคแล้วก็เอากระจกออกเงี้ยออกนะแล้วก็ปีนหยิบเศษกระจกอ๋อเคลียร์ก่อนคือถ้าผมไม่ใส่รองเท้าเนี่ยผมอาจจะตีนเหกไปแล้วก็ได้มันมีการเคลียร์ไงนี่ฮะแล้วก็อาหารไอตอนนี้อาหารผมก็น้อยด้วยขอเจออาหารด้วยนะครับเจอวายแดงด้วยว่ะอันนี้แก้เครียดได้เก็บไว้แก้เครียดอุ้ยหนักต้องใส่ถุงดำว่ะไม่ใช่ถุงขยะนะ ถุงเก็บของถุงพลาสติกด้วยโอ้เอาถุงดำนี่แหละเก็บได้เยอะกว่าตรงนี้น่าจะเล่าเพียวๆเลยเฮ้ยนี่น้ำน้ำเก็บเอาไว้เพราะว่าน้ำเราไปดื่มที่แม่น้ำไม่ได้น้ำมันเสียนี่เก็บน้ำดื่มเอาไว้เพราะว่าอันนี้เราอยู่กลางป่าด้วยนะเพราะงั้นน้ำอาหารนี่ต้องเก็บไว้เลยแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวไม้เบสบอลไอ้เนี่ยไอ้นี่เอาไปครับกับตะปูทำเป็นไม้เบสบอลที่ตีโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวไม่ไหนละนี่เนี่ยเอาไปครับได้เก็บใส่ถุงดำครับตัวหนักเว้ยเอาละมันหนักอ่ะหนัก17แล้วตอนเนี้ยกระสุนใส่ถุงไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยโอ้ยอุตส่าห์เจอของดีใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บผมว่ามันอาจจะต้องมีกระเป๋าบ้างแหละอาจจะอีแล้วอาจจะกูหวังทุกครั้งที่เจอบ้านว่ามีกระเป๋าเนี่ยตอนนี้มันก็ยังหนักอยู่นะหนักเท่าไหร่เนี่ย15ลดมัน1กิโลเอาไปเก็บใส่ถุงดำมันจะลดภาระไปบ้างนิดหน่อยอาหารผมไม่มีแล้วครับชิบหายแล้วผมเหลือแต่หัวหอมเนี่ยนี่คือหมดแล้วนะอาหารเนี่ยเอาละถ้าเราไม่เจออาหารที่ตรงนี้อีกนี่ผมต้องกินหนูที่อยู่ในถังขยะเมื่อตะกี้แล้วกูต้องแดกหนูนะซึ่งก็คือต้องออกไปย่างไฟกินแล้วอะขออาหารหน่อยนะเฮ้ยป้าเจ้หนัก1กิโลโอ้โหแบกไปไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เฮ้ยได้อยู่นี่ว่าน้ำหนักเราได้อยู่แต่แบบใส่ไปเดี๋ยวก็นี่ไงมันหนักแค่ชั่วครู่อะชั่วครู่อ่ะชั้นบนความหวังกูเลยนะเนี่ยน่าจะลิบหลีแหละน่าจะเป็นแค่ที่นั่งเฉยๆคงไม่เจอ ไม่เจออะไรหรอกด้านบนเนี่ยเว้ยเอ้ยแล้วตรงนี้ก็มีซอมบี้มีรถด้วยไปถ้างั้นกูจะไปเอารถไปถ้างั้นภารกิจโดรถเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้ทีละตัวก่อนเริ่มจากไอ้ตัวนี้มาครับพี่อ้าว2ทีนอนเลยเหรอโหดจังกุญแจรถนี่ไงกูเจอรถกูเจอแล้วกูเจอรถคันนี้แน่ๆเลยเอ้ยมันมีอยู่2คันนี่ว่ะคันไหนสักคันนี่แหละเก็บไว้ก่อนเลยแล้วก็เครื่องสำอางเอาว่ะผมได้กุญแจรถแล้วก็มาลุ้นกันว่าคราวนี้เครื่องยนต์จะใช้ได้หรือเปล่าเฮ้ยล่อมาทีละตัวแม่งมา2ว่ะ
เอ้ยแล้วอะไรเนี่ยไอ้เกมนี้ระบบผมเกลียดระบบการทุบมากเลยถามไปก่อนถามไปก่อนเออเออถามไปอย่ามาลุ่มร่ามกับพี่ทีละตัวเอ้ยเอ้ยทีละคนไม่ต้องแย่งกันสร้อยเงินเสื้อคลุมหัวเอาซะหน่อยละกันสะอาดซะด้วยเก็บไว้คือมันบวกเกราะด้วยไงกันโดนข่วนเมื่อตะกี้ผมน่าจะโดนข่วนอ๋อนี่ไงน่าจะกันส่วนคอด้วยนะผมว่าเนี่ยคือเมื่อตะกี้ผมโดนข่วนไปแล้วด้วยแต่ว่ามันเหมือนจะไม่บาดเจ็บก็แสดงว่าอาจจะข่วนโดนเสื้อโอ้โหสภาพรถไม่น่าจะขับได้นะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเช็คหน้าปกอ๋อนี่ไงกุญแจของรถคันนี้ที่เราเจอส่วนของคันนี้เนี่ยไม่รู้อยู่ไหนแต่ที่แน่เปิดท้ายรถดูก่อนมีประแจด้วยถ้าเกิดล้อคันไหนสักคันหนึ่งมันใช้ได้เราก็สามารถถ่ายโอนได้นะเดี๋ยวเช็คดูดิเครื่องยนต์คันนี้เนื่องจากลุ้นเครื่องยนต์แล้วต้องมาลุ้นเนื้อมันเละเลยอ่ะคันนี้ขอนะกูขอเลยสภาพรวม 12% ชนไปก็ระเบิดอ่ะเออไม่ขับจะดีกว่าเผลอๆเนี่ยแต่ลองหน่อยเผื่อได้ผมจะขับแบบซิฟๆเลยติดเลยเนี่ยติดเถอะอย่างนั้นกูขอแบบไปสักคืบมันก็ได้ตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยตรงนี้ก็ได้คือตรงนี้อยู่กลางป่าเลยไงโอ้โหเฮ้ยยะว้าถ่ายรถดิมีผ้าใบไอ้นี่เอาไปทำอะไรได้วะหนัก1กิโลด้วยแบกไปไม่ได้ครับถึงจะใส่ถุงดำก็มันลดไปครึ่งนึงอ่ะนิดเดียวลดไปนิดเดียวสรุปไม่มีอะไรใช้ได้เลยแบบหนูฉันต้องเก็บไว้ก่อนความทุกข์ใจบวก30ควรปรุงให้สุกก่อนด้วยทุกข์ใจ30ลบความหิว มันบอกฉันต้องกำกลืนอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอาหารทางเลือกนะคือมันไม่ใช่หนูนาด้วยนะที่มันกินได้แม่งหนูบ้านเนี่ยหนูบ้านตามท่อ ไปงั้นวิ่งไปฝั่งนี้ต่อไปหาบ้านเฮ้ยตรงนี้บ้านหรือเปล่าตรงนี้บ้านหรือเปล่าเนี่ยเริ่มอ่อนล้าเอาละอ๋อเป็น ที่พักชั่วคราวครับโอ้โหแล้วนี่มันสนามกอล์ฟแบบกอล์ฟตรงนี้มันมีเอ้ยตรงนี้มันมีบ้านอยู่หลังนึงแล้วก็เป็นเหมือนลานจอดรถอาจจะเป็นปั๊มไม่ก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยลงไปดูหน่อยโอ้ยหิวน้ำกระหายน้ำชื้นเปียกอ่อนล้าเริ่มร้อนงั้นผมว่าพี่ต้องดื่มน้ำก่อนนะครับแล้วก็เดินไม่ต้องวิ่งมากผมมีอยู่2ขวดซวกยังเหลือขวดนึงต้องเซฟแล้วนะไปข้างหน้าก่อนว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เสื้อสูทเราสกปรกนะน่าจะเพราะโดนกัดโดนข่วนบางทิ้งไปแล้วกันเสื้อสูทเสื้อวูดก็สกปรกต้องเอาไปล้างน้ำก่อนเนี่ยต้องล้างน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้มีไปก่อนเพราะตอนนี้เราเริ่มอ่อนล้าแล้วอย่างไรก็ขอเตียงตรงนี้เอ้ยตกข้างล่างเป็นหมู่บ้านนะตรงเนี้ยมี 3-4 จุดโอเคอย่างนั้นก็เป็นหมู่บ้านให้เราค้นได้บ้างแหละโอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเชี่ยซอมบี้เฮ้ยแต่ได้อยู่แหละมันยังอยู่ห่างออกมันจะขึ้นอีกตัวไหมเราดีสองตัวเอาละปืนเลยไหมแบบป้องป้างโอ้ยไม่2-3ตัวแล้วเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยยังตรึมตรงนี้อีก2ตัวเอ้ยแต่ว่ามันเหมือนลานจอดรถว่ะน่าจะได้อยู่น่าจะมีของบ้างขอสักโจ๊ะผลักก่อนลงไปทีละตัวแม่งแน่นจังวะไอตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ตายดีกว่าแหมนอนเนียนเจนะมันแบบอุ๊ยแกล้งตายรอมันหันหลังแล้วก็จะลุกไปเด็กแหมมันมีเสียงร้องแบบเฮ้อยู่เก็บเสียงหื่นกระหายของเจไว้บ้างก็ได้นะจริงๆนี่กูแตกแล้วเนี่ยนี่รอดแอบเฮ้ยตรงนี้ไม่มีซอมบี้ครับพยายามอย่าวิ่งแล้วกันวิ่งหย่อๆได้อยู่แต่วิ่งแบบเต็มตีนนี่คงจะไม่เวิร์กเปิดได้ปีนฮึบเป็นตู้ล็อกเกอร์
ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์อ๋อเอาไว้ใช้ซ่อมได้น่าจะลงเก็บไปนั่นแบบลงซ่อมรถเลยเผลอๆนี่ไงยางแล้วก็โอ้โหอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์นี่เพียบเลยนะคือแต่ว่าผมไม่วิ่งกลับไปซ่อมแน่นอนครับคือลองคิดดูแล้วผมแบกไปทีละชิ้นแล้วก็วิ่งไปตรงเนี้ยวิ่งไปกลับๆครับไม่เอาอ่ะนะกูยอมหากันใหม่ที่อื่นดีกว่าอันนี้หูฟังถุงดำอีกแล้วมีกระเป๋าสักชิ้นไหมมีแม่แรงไฟฉายเล็กหนังสือโอ้โหคู่มือรถยนต์เล่ม1 2 3มาเป็นเซตว้าวน่าเอาไปใช้จริงๆแต่อีมันทำไม่ได้ตัวเบรกอันนี้หน้ากากกันฝุ่นอันนี้ท่อไอเสียโอ้ตรงนี้ก๊อกน้ำดื่มได้ไหมเนี่ยสักสูตรนะเติมน้ำได้ด้วยขวดน้ำเติมนะแล้วก็ดื่มด้วยแล้วก็เอามาล้างเลือดด้วยที่เสื้อเนี่ยเสื้อผ้าหมวกกันน็อกถุงมือหนังตัวคุณถุงเท้ายาวเสื้อคลุมหัวยังไงล้างก่อนเปื้อนเลือดวันนี้คงได้นอนที่ตรงนี้แหละนะผมว่าที่บ้านหลังเนี่ยมันน่าจะมีเตียงนะผมว่าถ้าไม่มีก็นอนพื้นแม่งเลยละกันครับคงนอนไม่ได้นี่ไงบ้านเนี่ยคงนอนได้มั้งเอ้าเปิดไม่ได้โอเคเงะเดี๋ยวนะเหมือนมีอะไรบ้างเนี่ยเปิดได้ต้องแงะทั้ง3รอบโล่งๆเลยว่ะตรงนี้น่าจะสีนะเกี่ยวกับพวกสีตรงนี้ไขควงโอ้ยตรงนี้เปิดมีเตียงมั้ยเนี่ยถ้าไม่มีนี่แย่นะเนี่ยผมนอนไงอ่ะนี่ฮะมีตู้ถาดอบมีอาหารสุนัขไม่เก็บครับแต่เก็บเอาไว้เป็นทางเลือกก็ได้นะเพราะตอนนี้อาหารเราแทบจะไม่มีอ่ะเก็บไว้เก็บไว้โอ้ยน้ำหนักล้นเชี่ยอาหารหมาโคตรหนักเลยฮะคู่มือช่างยนต์เล่ม1ทิ้งไปเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตรงนี้มี3เล่มโอเคน้ำหนักลดลงไปเยอะอะตรงนี้ห้องน้ำห้องน้ำไม่มีเตียงว่ะครับเยี่ยมแล้วข้างหน้าก็ซอมบี้ด้วยแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันเป็นเมืองเป็นบ้านอยู่หลังนึงงั้นไปบ้านตรงนี้ก่อนก็ได้เอาวะอย่างน้อยก็น่าจะนอนได้บ้างแหละตรงเนี้ยเป็นบ้านเนื้อง่วงด้วยกินแตงกวาก่อนแล้วกันทั้งหมดเลยเอาไปเทะมันหิวกินโอเคไปงั้นยาวเลยตรงนี้มีบ้านอยู่โอ้โหเดี๋ยวไม่ใช่ละเนี่ยแดงๆเนี่ยไม่น่าใช่แล้วนะตรงนี้มีรถด้วยแล้วก็ซอมบี้ตรงนี้3หรือ4ป่ะนั่นหรือ2บางทีมันรวมกันไงแล้วแยกไม่ออกแต่ว่าตรงเนี้ยมีรถน่าลุ้นแล้วน่ามีลุ้นแล้วมีสิทธิ์ลุ้นตรงนี้น่าจะลงเก็บของผมว่าตรงเนี้ยอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้เปิดดูดิเปิดไม่ได้ไม่ตู้เปิดเปิดไม่ออกไม่อยากทุบกระจกด้วยงั้นปล่อยไว้งี้ก่อนก็ได้เราจะไปเคลียร์ซอมบี้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ยึดบ้านหลังนี้แล้วก็นอนเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะว่ามันขับได้หรือเปล่าแต่ว่ารถที่จอดในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันน่าจะขับได้นะแต่ว่าถ้าจอดอยู่ในป่าเนี่ยคุณเลิกหวังได้เลยผมบอกให้ว่ามันจะขับได้มาน้องโจผลักลงไปซะแล้วก็ไอ้จะกึยยูให้แรงขึ้นเออยินดีด้วยนี่แดผลักไปซะทุบทุบไข่มันบอกทุบหัวกูก็ได้แต่ว่าอย่าทุบหัวล่างต้องทุบหัวดีกว่าตายยากแล้วก็ขนศพด้วยหากุญแจไม่มีกุญแจนะต้องค้นลุ่มหูรองเท้าสร้อยประดับแหวนไม้ขีดโอ้โหเฮ้ย MRE เหรอเจ๊แกพก MRE ไอเนี่ยอาหารชั้นเลิศโอ้แบบโอ้อะแต่ต้องยึดไว้บ้านหลังเนี้ยโอ้เดี๋ยวไม่น่าไหวแล้วผมว่าเชี่ยแต่มันต้องยึดไว้บ้านหลังเนี้ยไม่งั้นคือเราง่วงไงเราต้องนอนแล้วอ่ะโอ้ยไอ้บ้านนี้โอ้โหแล้วอย่างตรึมอ่ะนี่ไงรถใหม่ด้วยสภาพเนี้ยขับได้แน่นอนเช็คด้านรถก่อนมีกุญแจไหมถ้ามีกูขับไปนอนอื่นไม่มีกุญแจโอเคนี่มันเคาะอยู่โอ้
ออกมามนุษย์ออกมาอ่ะกูเปิดให้เอาไหมออกมาอีดอกเอ้ยฟาดเลยเฮกตัวนี้มีนาฬิกากางเกงขาสั้นคือบ้านเนี่ยผมไม่อยากจะเข้าไปเลยนะเป็นที่แคบไงแล้วไม่รู้ว่าข้างในตรงนี้เห็นเป็นจุดเล็กๆอย่างเงี้ยไม่แน่ลุมกัน 4-5 ตัวโอเคมาบ่นไปงั้นแหละตัวไม่เข้ามันก็ไม่ได้แล้วเราต้องนอนแล้วเนี่ยคู่มือไฟฟ้าเล่ม1กันปลูกเล่ม1โอเคบ้านหลังนี้หนังสือดีๆเยอะอยู่แต่ขอทีละตัวนะอย่าเยอะนะน่าจะชั้นบนว่ะผมว่านั่นไงฮัลโหลเซอร์ไพรส์ห้องมืดซะด้วยไม่รู้อัดกันกี่ตัวเนี่ยห้องเนี่ยชัวชัวโอ้เชดแมนโอ้เชดสะดุดโอ้ฟักกิ้งเชดปีนปีนสิโอ้ยโอ้ยสะดุดโอ้ยชิดแมนลักไปออกไปเอ้ยเจี๊ยต้องยึดกูง่วงแล้วโอ้ยเลือดไหลด้วยลักไปลักไปลักไปล้มไปหน้าสั่นหน้าชาปากชาขาชาไอ้นั่นก็ชายืนกดไว้กระตุกซ้ำได้อยู่มันจะคลานจะคลานมันแดกไข่เอ้ยหมอบไปหมอบไปมึงหมอบไปมึงล้มล้มไปล้มมึงต้องลุกมึงนอนต่อไปดีแล้วเมื่อกี้พลักไปพลักไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยเมื่อกี้สะดุดเอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งลุกมาเล็กมี 3-4 ตัวลงไปก่อนขอทีละตัวอย่าเพิ่งแย่งอย่าแย่งกันอย่าแย่งพี่ได้โปรดได้โปรดได้โปรดไม่ใช้ปืนด้วยนะแหกตัวนึงโอ้ยลุกตั้งนานตายตัวเดียวตายสองด้วยโอ้ยจนได้เมื่อกี้มันน่าจะทุบเบาเพราะว่าเราง่วงนอนแน่ๆเลยแต่ว่าได้อยู่ตอนนี้ถ้าขีดตรงนี้เสร็จก็น่าจะได้แล้วผลักไปผลักไปออกไปผลักมันมีแรงผลักด้วยกระทืบทุบกระทืบทุบกระทืบกระทืบเดี๋ยวพันแผลก่อนเชี่ยมาอีก2ตัวเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าเยอะอย่าเยอะเชี่ยเอ้ยในบ้านอีก4กระทืบไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกเอ้ยทุกหัวกระทืบไม่ต้องมึงนิ่งๆไปเลยอีดอกเอ้ยตายยากโอ้พันก่อนโอ้นึกว่าจะไม่ไหวแต่แล้วโอ้ยขนศพซอมบี้โอ้ยอย่างบานเชี่ยแล้วยังอยู่ในบ้านอีกนะอีก4ตัวตรงนี้ไม่มีกุญแจว่ะโอ้โหนี่เสื้อผมว่าน่าจะรอดเพราะเสื้อเนี่ยน่าจะกันได้อยู่เลยแหละเย้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอีดอกต้องเปิดหน้าต่างให้มันแล้วก็มันจะล้มเปิดออกมาให้มันออกมาแล้วก็กระทืบเฮ้ยกระทืบฟาดก่อนจะกระทืบฟาดกระทืบนี่เด้เฮ้ยส้นตีนแล้วก็ฟาดตอนนี้มันโคตรเหนื่อยเริ่มหมดแรงยังเหลืออีก3ตัวโอ้ยมึงมาปาร์ตี้อะไรกันที่บ้านตรงนี้เนี่ยฮะ
7-8 ตัวเลยแน่โคตรเยอะอุ้ยเดี๋ยวไปห้องครัวก่อนไปหาอาหารกินก่อนด้วยจะได้เพิ่มแรงมาบ้างอุ้ยมีหนึ่งตัวนี่ว่ะตรงนี้มาจะเปรี้ยเดียวอื้อแล้วก็กระทืบฟาดฟาดกระทืบมันใช้แรงเยอะเพราะงั้นฟาดดีกว่าแล้วก็ประหยัดแรงบ้างเนี่ยดูดีต้องฟาดตั้งหลายทีครับเริ่มจะไม่ตายง่ายเนี่ยเราเริ่มเหนื่อยไงหมดแรงแล้วง่วงนอนด้วยโอ้โอ้ยดื่มน้ำก่อนเฮ้ยเชี่ยโดนจะได้ไอ้เวรเอ้ยมาจากไหนเนี่ยฮะลุงอืมเออเป็นเอ้ยเออมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนอีวินมาสเตลเลยเหรอฮะมาเงียบๆเลยนะเออยังมีอีก เดี๋ยวเอายาแก้ปวดก่อนกินยาก่อนขอสักเม็ดก่อนพาราเซติมอลก็ยังปวดอยู่มันบอกมันเนื่องจากโดนแทะไปเยอะเมื่อกี้ผ้าพันแผลสกปรกอันนี้ก็สกปรกถอดออกก่อนเองเสื้อกูแหกอันนี้เศษผ้าพันเอาละเหลืออีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวรีบๆนอนเลยเพราะตอนนี้แบบว่าอาการเหนื่อยล้าสุดๆแล้วก่อนจะเกิดอันตรายใดๆด้วยนะต้องพักผ่อนเป็นอย่างมากแล้วด้วยครับเป็นอย่างมากแล้วด้วยนะต้องเคลียร์ซอมบี้ก่อนเนี่ยประตูเนี่ยสุดท้ายแล้วเอ้ยกูรู้ได้ยินเสียงอ่ะนะอีด็อกทุบไม่ตายง่ายแล้วแม่งเริ่มแบบโอ้ทุบด้วยแรงเฮือกสุดท้ายอ่ะเกือบแบบสุดๆแล้วเอาละปิดประตูนอนเออซ้อมตายนี่เกืออ่อนล้าเริ่มอ่อนล้าแล้วก็โอเคหายไปแล้วอาการหิวมาแทนโอ้ยเริ่มหนักเพราะว่าเราหิวสุดๆมันก็เลยทำให้เราแบกของได้น้อยลงอ่ะนะแต่ไม่เป็นไรมึงรอดแหละตอนเนี้ยอย่างน้อยๆก็รอด MIEกินเลยไหมโอเพนแพ็ก MRE แกกินเลยไหมนี่ไงดูดิอาหารอย่างเยอะเลยอะครับอันนี้ลดความหิวไป15กินทั้งหมดเลยบลึบหายไปแล้วแต่ว่าหนักอยู่อันนี้ลดความหิวนี่ไงมันเป็นแพ็ก MRE อะ MRE อันนี้เป็นขนมปังอันนี้กินได้อันนี้เก็บไว้กินได้อันนี้ทิ้งเป็นเนื้อต้องไปย่างอันนี้ก็ทิ้งอันนี้เก็บกินได้อันนี้ทิ้งอันนี้เป็นฮีเตอร์เอาไว้ใช้ในฤดูหนาวอันนี้ถุงมือหนังพังเลยนัวยังมีแต่โอ้ยดูเสื้อดิสภาพเหมือนผ่านสงครามโลกครั้งที่1-2มาแบบรวมกันมาทั้งหมดเลยแต่คุณเชื่อไหมครับว่าผมก็ยังไม่เจอกุญแจฮะกุญแจเออศพไอ้นี่มีไหมศพตัวนี้เปื้อนเลือดนาฬิกากระโปรงตรงนี้ค้นไม่มีห้องไม่มีอันนี้กางเกงถุงมือเอ้ยถุงมือหนังไอ้นี่เออใส่เลยโอ้กางเกงขายาวกางเกงว่ายน้ำอันนี้ก็ฉิวเกินคือกางเกงมันบวกเกราะไม่ค่อยดีเลยครับไอ้ที่เราเจอมาเนี่ยกางเกงที่ใส่เนี่ยมันบวกเกราะดีกว่าไงบวกเกราะดีกว่าเยอะเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีกระเป๋าอีกแน่ๆเลยเนี่ยงั้นกระเป๋าช่างมันเอากุญแจมา มึงเอากุญแจรถไปกูเนี่ยอันนี้ก็เกงยีนย้วยตรงนี้ค้อนทุบเนื้อไม้กระดานประแจศพด้วยท้ายรถเราเช็คอันนี้ไม่มีตั้งที่พื้นเลยเนี่ยที่ศพก็ไม่มีวะครับยัดกันอยู่ในบ้านตั้งหลายตัวไม่มีกุญแจวะฮะเอ้ยจะไปกูสวยเกินเอ้ยลักเลือดเกินไปแล้วบ้านก็ต้องใหญ่นะไม่มีอาหารเลยด้วยอาหารนี่หาโคตรยากดีเนี่ยที่มี MRE มาเราก็เลยกินได้อยู่บ้างอันนี้กิน 1/2 แล้วกันกินครึ่งหนึ่งอย่ากินหมดครับเดี๋ยวเสียของอันนี้เกลือด้วยเกลือ MRE ทำซะละเอียดใช่ไหมความกระหายบวก20คือทำซะเหมือนของจริงเลยคือ MRE เนี่ยผมก็เคยซื้อมานะสั่งมาครับแล้วก็มันจะมีพวกเกลือแล้วก็มันจะเป็นแบบว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเมนูครับมันจะมีแบบว่าเป็นสเต็กเป็นเนื้อเป็นสปาเกตตี้อะไรเงี้ยแยกกันไปแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะมีผงสำหรับเอาไว้ใส่ไว้ในน้ำแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าถุงร้อนด้วยครับถุงสำหรับทำให้อาหารมันร้อนเนี่ยมันอุ่นประมาณนั้น
แล้วก็พวกเกลือพวกไม้ขีดอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ด้วยแล้วก็หมักฝรั่งไม่ก็ลูกอมแล้วก็ผ้าเช็ดมือนะสรุปก็คือมันทำมาเหมือนครับไอ้เกมเชี่ยเนี่ยคือไอ้ของที่มันอยู่ในถุงอ่ะโคตรเหมือนเลยสมจริงยันถุง MRE อ่ะไอ้เกมเนี่ยผมบอกเลยแล้วเมื่อกี้แม่งมีสะดุดด้วยนะตอนที่ว่าวิ่งหนีว่ะอันนี้โคตรฮาเลยแบบจังหวะที่แบบมึงตายได้แล้วอ่ะไอ้ตอนนั้นเนี่ยแต่แบบว่าเทพเจ้าแบบโหฉันอยากเห็นแกอนาถต่อไปอ่ะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ซอมบี้มันมาลุมเราก่อนนะครับก็เลยให้เราลุกได้อยู่กูขอบคุณมากนะที่ยังไม่ให้ผมดาวตรงนั้นตรงนี้ด้วยครับตรงเนี้ยวิ่งบินหน้าต่างแล้วมันสะดุดโคตรอ่ะแล้วผมแบบเอาแหละกูจะตายกูขาดแล้วสรุปซอมบี้มันยังไม่แดกครับกูเลยอย่างซึ้งเออแต่ก็แค่นั้นแหละถ้าเกิดใจซึ้งมากกว่านี้นะเอากุญแจรถมาเสื้อคลุมหัวเปื้อนเลือดอันนี้ใส่ไอ้นี่แทนละกันแล้วก็ไอ้เสื้อสีเขียวเนี่ยถอดออกไปเลยมันแหกมาแล้วนะถอดแล้วก็ใส่สีดำแล้วก็เอาไปล้างเลือดเออนี่ครับมีพันแผลอยู่ด้วยดูดิโดนกัดเกียดยังไม่หายแกยังไม่หายครับมันบอกเอ้ยกูโดนกัดลุมยำนะมึงจะให้แผลกูหายไวไหมเนี่ยนี่ใส่ปุ๊บเออแล้วก็ไปล้างเลือดใส่สีดำแทนเออแล้วก็ล้างเสื้อผ้าทั้งหมดล้างเลยเอาไปแช่ได้เลยเนี่ยล้างเสร็จโอ้ใช้เวลาโคตรนานน่ะกดล้างทั้งหมดน่ะนี่ใส่กิ้งเลยครับแต่ก็ยังมีแหกอยู่นะอันนี้มันช่วยไม่ได้เรามีชุดอุปกรณ์เย็บผ้าอยู่นะแต่มันน่าจะซ่อมไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันน่าจะพังแบบเยอะมากก็โอเคมันก็สำหรับเกม Project Zomboid นะพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะฮะ